สิ่งที่ทําได้ในช่วงสงกรานอย่างหนึ่งก็คือการเดินทางท่องเที่ยวการทางพิเศษแห่งประเทศไทยออกประกาศเลยค่ะก็จะงดเว้นค่าผ่านทางด่วน5เส้นทางนะคะเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยรองปลัดกระทรวงคมนาคมค่ะคุณสรพงษ์ภัยทยลพงศ์บอกว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีมติยกเว้นค่าผ่านทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานสองเส้นทางนะคะจะมีทางด่วนบูรพาวิถีช่วงบางนาชนบุรีและอีกเส้นทางคือทางด่วนกาญจนาพิเศษช่วงบางพลีสุขสวัสดิ์ ตั้งแต่เที่ยงคืน1นนาทีของวันที่9เมษายนจนถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่16เมษายนนี้8วันรวดค่ะอำนวยความสะดวกลดภาระค่าใช้จ่ายคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการประมาณ2ล้านคันนอกจากนี้ทางด่วนเฉลิมมหานครหรือว่าทางด่วนขั้นที่1ทางด่วนศรีรัตหรือว่าทางด่วนขั้นที่2และทางด่วนอุดรรัตยาบางปะอินปากเกรดอยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ก็จะยกเว้นค่าผ่านทางในช่วงวันหยุดราชการนะคะช่วงวันที่6 เมษายนและช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็คือ13-15เมษายนนี้ค่ะ